คุณเคยฝันซ้อน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 ฝันไหมครับถึงแม้ว่าในชีวิตจริงคุณอาจจะไม่เคยฝันซ้อนกันเยอะอะไรถึงขนาดนั้นนะครับแต่คุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจถึงความรู้สึกคร่าวๆว่าช่วงเวลาแบบนั้นมันรู้สึกยังไงเมื่อคุณพยายามที่จะตื่นขึ้นมาแต่ก็ดันพบว่าตัวเองยังไม่ได้ตื่นขึ้นมาจริงๆสักทีแต่คุณผู้ชมเคยลองคิดดูเล่นๆไหมล่ะครับว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ตอนนี้เองเราก็อาจจะกำลังอยู่ในฝันซ้อนฝันนั้นโดยไม่รู้ตัวเพราะในเมื่อหลายๆครั้งเนี่ยกว่าที่เราจะรู้ตัวว่าเราฝันเนี่ยนะครับเราก็ต้องตื่นขึ้นมาจากฝันนั้นให้ได้ซะก่อนแต่เราจะแน่ใจได้ยังไงล่ะว่าตอนนี้เรากำลังตื่นอยู่จริงๆ Dreams they feel real while we're in them right It's only when we wake up that we realize something was actually strange สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่100ปอนด์และวันนี้เรามาอยู่กับภาพยนตร์ชุดที่เป็นตำนานอีกเรื่องนึงอย่าง The Matrix นะครับและในปีนี้เนี่ยหลังจากที่ห่างหายกันไปนาน The Matrix ก็จะกลับมาสานต่อเรื่องราวในภาคที่4ต่อแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเราน่าจะลองนำภาคออริจินัลมาปัดฝุ่นแล้วก็มาลองมองหาแนวคิดทางปรัชญาที่แฝงมาอยู่ในภาพยนตร์ชุดนี้กันดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็คงจะต้องมารีแคปธีมหลักของเรื่อง The Matrix กันอย่างสั้นๆก่อนละกันนะครับ The Matrix เนี่ยเล่าเรื่องราวในโลกอนาคตที่มนุษย์นั้นถูกหุ่นยนต์จับมาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานโดยในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเขาก็ถูกต่อเข้ากับโปรแกรมโลกจำลองที่มีชื่อว่า The Matrix นั่นเองเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นที่ Neo ผู้ซึ่งในตอนแรกนั้นก็ใช้ชีวิตธรรมดาโดยที่ไม่รู้ว่าตนกำลังอยู่ในโลกจำลองแต่ด้วยความช่วยเหลือของ Morpheus แล้วก็กลุ่มมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่ Zion Neo ก็ได้ค้นพบความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเป็นเพียงแค่ Simulation เท่านั้นและสิ่งที่เขาเคยเชื่อว่าเป็นความจริงจริงๆแล้วก็เป็นเพียงแค่โค้ดแล้วก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นเอง Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? แล้วไอ้แนวคิดหรือว่าการตั้งคำถามในแนวนี้แหละครับว่าตอนนี้เราฝันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราจะแน่ใจได้ไงว่าเราไม่อยู่ในซิมูเลชันก็เป็นคำถามที่นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสอย่างเรเน่เดคาร์ตได้ตั้งไว้ในหนังสือปรัชญาอย่าง The Meditations on the First Philosophy ตั้งแต่ปี1641นู่นแล้วล่ะครับโดยในหนังสือปรัชญานี้เนี่ยนะครับเดคาร์ตก็ได้เริ่มตั้งข้อสงสัยถึงประสาทสัมผัสของตนและตั้งคำถามว่ามันมีโอกาสหรือเปล่าที่ตอนนี้เขาอาจจะกำลังฝันอยู่เดคาร์ตยังตั้งข้อสังเกตอีกครับว่าเวลาที่เราฝันนั้นสิ่งมหัศจรรย์พันลึกต่างๆนั้นก็ได้เกิดขึ้นมากมายดังนั้นก็ตามคุณก็ยังสามารถที่จะเชื่อได้ว่านั่นคือเรื่องจริงแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงล่ะว่าตอนนี้สิ่งเดียวกันนั้นเองจะไม่ได้กำลังเกิดขึ้นอยู่คุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าตอนนี้คุณกำลังดูคลิปวิเคราะห์ The Matrix อยู่ทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณอาจจะกำลังฝันหวานอยู่ก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เดคาร์ตค่อนข้างที่จะมั่นใจเนี่ยก็คือสมมติว่าตอนนี้คุณกำลังฝันอยู่จริงๆนะครับในฝันนี้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องประกอบขึ้นมาจากความเป็นจริงอยู่บ้างไม่มากก็น้อยพูดง่ายๆก็คือถึงแม้ว่าสิ่งของเช่น Apple อาจจะไม่มีอยู่จริงเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่จินตนาการในฝันเท่านั้นแต่ทฤษฎีแล้วก็รูปทรงและเลขาคณิตที่ Apple ไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นจำเป็นที่จะต้องมีอยู่จริงนั่นเองครับหรือที่เดคาร์ตสรุปไว้ว่าไม่ว่าผมจะตื่นหรือหลับอยู่ก็ตาม 2+3 มักจะมีผลลัพธ์เป็น5เสมอและสี่เหลี่ยมก็ไม่มีทางที่จะมีมุมไปได้มากกว่า4มุมนั่นเองเอาล่ะถึงแม้ไอเดียที่ผมพูดไปข้างต้นเนี่ยอาจจะฟังดูมึนๆแล้วก็หลุดโลกไปสักหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่ามันคงจะไม่หลุดโลกไปมากกว่าคำถามถัดไปที่เดคาร์ตจะถามแน่ครับ I imagine that right now you're feeling a bit like Alice tumbling down the rabbit hole แน่นอนว่าหลังจากที่เดคาร์ตตั้งข้อสงสัยว่าเขากำลังฝันอยู่หรือเปล่าอีกความคิดหนึ่งที่ดูจะมีความเป็นไปได้พอๆกันก็คือเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าไอ้โลกรอบตัวเราเนี่ยเป็นของจริงและมีใครกำลังเล่นกลตบตาอะไรเราอยู่หรือเปล่าเพื่อขยายความให้มากขึ้นเนี่ยเดคาร์ตก็ได้ลองสมมติว่าถ้าเกิดมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าแต่กลายเป็นปีศาจที่ทรงพลังเฉลียวฉลาดแล้วก็ชั่วร้ายอย่างไม่น่าเชื่อล่ะและถ้าไอ้ปีศาจตัวนั้นเนี่ยใช้ความพยายามและพลังงานทั้งหมดที่มันมีมาเพื่อที่จะหลอกลวงแล้วก็เล่นกลตบตาเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานั้นเป็นของจริงล่ะบางทีตอนนี้ปีศาจตัวนั้นเนี่ยอาจจะกำลังหลอกให้ผมคิดว่าตัวผมกำลังนั่งอัดคลิป YouTube อยู่ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผมอาจจะกำลังปั่นจักรยานอยู่ที่เยอรมันก็เป็นได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะครับ Free your mind
แล้วแนวคิดอันนี้ของเดกาดเนี่ยก็ดูจะคล้ายคลึงกับแนวคิดทางปรัชญาที่เรียกว่า The Brains in the Vat Scenario หรือสมองในขวดโหลนั่นเองซึ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นความจริงนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าชุดของคลื่นไฟฟ้าที่ถูกส่งเข้ามาในสมองเราซึ่งท้ายกรณีนี้เนี่ยมันออกจะฟังดูคุ้นๆก็เป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในภาพยนตร์ชุด The Matrix นั่นเอง I know this steak doesn't exist I know that when I put it in my mouth the matrix is telling my brain that it is juicy and delicious Ignorance is bliss แต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ไม่เหมือนกับ Neoเดกาดไม่ได้มีมอร์เฟียสหรือว่าทรินิตี้มาช่วยตอบคำถามเหล่านั้นที่เดกาดได้ตั้งขึ้นมาและก่อนที่เขาจะเริ่มลงมือตอบคำถามเหล่านั้นได้เนี่ยเดกาดก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ตั้งแต่แรกก่อนว่าเขานั้นมีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าเพราะตามข้อสังเกตของเดกาดแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่เดกาดอาจจะไม่มีตัวตนอยู่จริงๆก็ได้แต่นั่นดูจะไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับเดกาดมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งแรกที่เขาบอกว่าเราสามารถยึดไว้เป็นจุดเริ่มต้นและวางความมั่นใจไว้ได้เนี่ยก็คือความจริงที่ว่าตัวเขาเองนั้นต้องดำรงแล้วก็มีตัวตนอยู่ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งตราบใดที่เขายังสามารถคิดและไตร่ตรองได้หรือที่สามารถสรุปได้ง่ายๆในประโยคที่โด่งดังที่สุดอันหนึ่งของเดกาดอย่าง I think therefore I am ฉันคิดฉันจึงมีตัวตนเพราะว่าไม่ว่าเดกาดจะสงสัยว่าตัวเองกำลังฝันหรือว่าโดนปีศาจหลอกอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ว่าในกรณีไหนเขาเองก็ยังสามารถที่จะคิดและใคร่ครวญถึงการดำรงอยู่ของตนเองได้และนั่นสำหรับเดกาดแล้วก็นับได้ว่าเป็นเครื่องยืนยันที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับว่าตัวเขานั้นต้องดำรงอยู่และมีอยู่จริงเหมือนกับนีโอที่ถึงแม้ว่าจะโดนต่อเข้ากับโลกเสมือนแล้วก็โดนหลอกมาทั้งชีวิตแต่ต่อให้หุ่นยนต์จะหลอกเขาให้ตายยังไงพวกเขาก็ไม่สามารถทำให้นีโอไม่มีตัวตนได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะคิดและไตร่ตรองได้เขาจึงมีตัวตนนั่นเอง I think therefore I am แต่ถึงแม้ว่าเดกาจะสามารถยืนยันว่าตัวเขาเองนั้นดำรงอยู่ได้แต่ไอ้คำถามที่ว่าตัวเขากำลังฝันหรือว่าโดนปีศาจหลอกอยู่หรือเปล่าเนี่ยดูจะเป็นคำถามที่เดกาดเลือกที่จะตอบในวิธีที่ในปัจจุบันเราอาจจะใช้คำว่าอีหยังวะกับคำตอบเหล่านั้นของเดกาดนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเดกาดเป็นชาวคริสต์ที่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็เชื่อในการมีอยู่ของวิญญาณหรือว่าโซลที่เป็นส่วนแยกออกมาจากร่างกายเราอีกทีซึ่งเดกาดก็สรุปไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้ามีอยู่จริงและพระเจ้าตามคัมภีร์ไบเบิลนั้นต้องประเสริฐและสมบูรณ์แบบในทุกประการนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พระองค์จะไม่มีทางเล่นกลหรือว่าตั้งใจที่จะหลอกมนุษย์อย่างเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงมั่นใจได้ว่าเราไม่ได้กำลังฝันหรือกำลังโดนปีศาจหลอกอยู่นั่นเองแต่ปัญหามันก็ไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะสิครับเพราะว่าถ้าเกิดเดกาดเลือกที่จะใช้พระเจ้ามาเป็นคำตอบแล้วอย่างแรกเลยเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าพระเจ้ามีอยู่จริงซึ่งถึงแม้ว่าเดกาดจะพยายามร่างอาร์กิวเมนต์ต่างๆมาเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยแต่ก็ตามที่เรารู้ๆกันนะครับว่าปัจจุบันดีเบตเรื่องพระเจ้าเนี่ยมันก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เลยและปัญหาที่ใหญ่กว่าของการใช้พระเจ้ามาเป็นคำตอบเนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่เชื่อในพระเจ้าล่ะถ้าเกิดคุณเป็นเอเทิสหรือเป็นแอกโนสติกแล้วคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าตอนนี้คุณไม่ได้กำลังฝันอยู่ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆครับที่เดกาดก็ไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ให้กับพวกเราได้นะครับแต่การที่เราใช้มุมมองทางวิทยาศาสตร์หรือว่าใช้เลนส์ของปัจจุบันไปตัดสินงานปรัชญาที่ได้กาดเขียนมาตั้งแต่ปี1600เนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับเพราะถ้าเราลองมองไปที่ยุคของได้กาดเนี่ยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วก็เริ่มสั่นคลอนความเชื่อทางสังคมแล้วก็ศาสนาต่างๆได้กาดก็จริงๆแล้วถือได้ว่าเป็นอีกคนเลยที่เลือกที่จะปฏิเสธนอมของสังคมแล้วก็หยิบความคิดและความเชื่อของตนมาตั้งคำถามและนั่งวิเคราะห์ถึงความถูกต้องของความเชื่อเหล่านั้นอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยทีเดียวและนั่นก็คงจะเป็นข้อคิดที่เราได้เรียนรู้จากเดกาดแหละครับว่าบางครั้งเราก็ควรที่จะหยิบความเชื่อของตนมาปัดฝุ่นแล้วก็ตั้งคำถามกับมันซะบ้างเพราะว่าในความเป็นจริงเราอาจจะไม่ได้เจอมอร์เฟียสที่มายื่นยาเม็ดสีแดงหรือว่าเม็ดสีน้ำเงินให้กับเราเพราะถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางศาสนาหรือว่าความเชื่อทางการเมืองบางอย่างแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะจำเป็นที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาด้วยตนเองด้วยการตั้งคำถามกับตนเองและเลือกที่จะตาสว่างขึ้นมาด้วยตัวเองสวัสดีครับ